ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดพะเยาด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานประจำปี2556จำนวน2ส่วนดังนี้สวนวาดแทนเสียเลยสวยสุดเปรียบเลยส่วนที่1ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนหรือ PA แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่รับผิดชอบคือระดับความสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจำนวน5ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ 1.1.4 เป้าหมาย 616,555,071 บาทผลการดำเนินงาน 620,539,967 บาทคิดเป็นร้อยละ 100.65 ตัวชี้วัดที่ 1.1.6เป้าหมาย 49,877 บาทต่อครัวเรือนต่อปีผลการดำเนินงาน 55,563 บาทต่อครัวเรือนต่อปีคิดเป็นร้อยละ 111.40 ตัวชี้วัดที่ 1.21 เป้าหมาย 33 หมู่บ้านผลการดำเนินงาน 36 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 109.09ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 เป้าหมาย 2,627 ครัวเรือนผลการดำเนินงานจำนวน 2,627 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 เป้าหมาย 56 ผลิตภัณฑ์ผลการดำเนินงาน 56 ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ100นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.4.1 เป้าหมาย 28 ล้านบาทผลการดำเนินงาน 37,246,900 บาทคิดเป็นร้อยละ 133.02 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 เป้าหมาย 2 กิจกรรมผลการดำเนินงาน 2 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100เป้าหมายค่าคะแนนได้คะแนน5ทุกตัวชี้วัดส่วนที่2ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยาเมื่อเดือนตุลาคมปี2555จังหวัดพะเยาเราได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับอสพทุกคนร่วมกับผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานในปีที่ผ่านมาทุกคนได้ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่แต่ละคนได้ทำร่วมกันเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ของกรมการพัฒนาชุมชนคือสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลสัมฤทธิ์งานที่เป็นรูปธรรมเช่นบ้านบัวอำเภอเมืองพะเยาซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทชุมชนบ้านสถานอำเภอภูซางสามารถเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาดูงานแล้วนำเอาไปเป็นแบบอย่างจนกล่าวได้ว่าเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวมที่มีชีวิตก็ว่าได้
สิ่งเหล่านี้ช่วยปลุกเร้าหรือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานปี56ของพวกเราโดยพวกเราเห็นพ้องร่วมกันว่าเรามีต้นทุนที่ดีทั้งในตัวคนทั้งในกิจกรรมในหมู่บ้านเราจะนำต้นทุนที่ดีเหล่านี้มาขับเคลื่อนงานปี2556ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดให้ได้โดยใช้กลยุทธ์เชิงกระบวนการ 2S 2Pเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดความรู้นำมาประยุกต์ใช้ภายใต้โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำชุมชนสามารถบูรณาการแผนการทำงานและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อถอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนกระบวนการใช้เป็นความรู้ในการขยายผลและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนมีทักษะในการจัดการความรู้ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนวิธีการดำเนินงานโดยเน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอพื้นที่นำองค์ความรู้มาถอดเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าและเผยแพร่ขยายต่อไปการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรู้จักทำงานเชิงรุกแบบมืออาชีพและมี best practice ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าจากกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาสาพัฒนาผู้นำเครือข่ายรวม126เรื่องและได้บทสรุปผู้บริหารของโครงการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาอย่างทั่วถึงประโยชน์ที่เกิดต่อประชาชนก็คือได้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันไปตามบริบทถือเป็นนวัตกรรมใหม่จากการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 1-5 ประเด็นยุทธศาสตร์บ้านดอนเงินหมู่ที่1ตำบลออยอำเภอปงนวัตกรรมคือบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อลูกค้าหลักมีการอนุรักษ์ดินน้ำป่าของชุมชนได้ทำให้ชุมชนมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีรายได้จากการทำการเกษตรและเข้าป่าหาของป่าเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างแท้จริงบ้านหลายหมู่ที่6ตำบลบ้านสะอำเภอเชียงม่วนนวัตกรรมคือผักหวานป่าแก้จนคนชุมชนบ้านหลายการส่งผลต่อลูกค้าหลักดำเนินงานจากต้นทุนสู่ต้นกล้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้ทั้งปีและสร้างการเรียนรู้ในการปลูกผักหวานป่าให้กับชุมชนใกล้เคียงบ้านแม่จั่วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจนวัตกรรมคือแผนชุมชนสื่อรักสมานฉันท์การส่งผลต่อลูกค้าหลักคนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพี่น้องมีความสมานฉันท์มีความรักสามัคคีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดความร่วมมือมีส่วนร่วมในชุมชนสูงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2556และมีกระบวนการพัฒนาแผนชุมชนต้นแบบหรือดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2556คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดบ้านสันปูเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำนวัตกรรมคือสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพการส่งผลต่อลูกค้าหลักกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการกู้เงินซ้ำซ้อนของสมาชิกในชุมชนและระดับตำบลโดยการที่ประชาชนปรับสภาพหนี้ของหมู่บ้านได้รับการแก้ไขโดย1บัญชี1ครัวเรือน
บ้านสันป่าม่วงกลางหมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยานวัตกรรมคือจากต้นทุนสู่ต้นกล้าที่แข็งแกร่งการส่งผลต่อลูกค้าหลักกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ขับเคลื่อนตามการบูรณาการแผนชุมชนของทุกภาคส่วนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยประชาคมให้รับทราบถึงประโยชน์ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อได้รับการแก้ไขโดยชุมชนและภาคีการพัฒนาบ้านใหม่เหนือหมู่ที่2ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้นวัตกรรมคือโครงการถนนแห่งความพอเพียงการส่งผลต่อลูกค้าหลักสืบเนื่องจากโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรณรงค์ใช้พื้นที่ว่างข้างถนนทั้งในหมู่บ้านถนนหลักผ่านหมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมีลดรายจ่ายและการดูแลสุขภาพดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ดีกินดีบนวิถีแห่งความพอเพียงบ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางอำเภอภูซางนวัตกรรมคือการบูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงภาคีพัฒนาการส่งผลต่อลูกค้าหลักสมาชิกในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้เข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดและเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคีพัฒนาได้บ้านสักลอใหม่หมู่ที่8ตำบลหงหินอำเภอจุนนวัตกรรมคือศูนย์จำหน่ายนตผ.โอท็อปช็อปเมืองจุนการส่งผลต่อลูกค้าหลักเป็นการขยายความคิดในการหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้รู้จักกันอย่างทั่วถึงโดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มองค์กรเอกชนต่างเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืนบ้านร่องปอหมู่ที่7ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวนวัตกรรมคือการบูรณาการแผนชุมชนที่มีคุณภาพการส่งผลต่อลูกค้าหลักผู้นำชุมชนมีศักยภาพและได้รับการเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นมีผลงานการบริหารจัดการด้านการจัดทำแผนชุมชนสมาชิกในชุมชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเราใช้นวัตกรรม 2P2S ในการมากำหนดในการทำงานพัฒนาทีมงานเราทำให้เรามีการวางแผนร่วมกันที่จะลงไปทำงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เมื่อเราทำงานในพื้นที่เสร็จเราก็กลับมาพูดคุยกันค่ะพูดคุยกันแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ว่าไปทำงานแล้วมันมีความสำเร็จยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะกระตุ้นให้น้องเขาได้เขียนออกมาถอดบทเรียนออกมาเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าซึ่งจะทำให้ทีมงานเข้มแข็งมากขึ้นค่ะการทำงานในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีสุขการทำงานและความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับกระบวนการทำงานในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านและผู้นำยอมรับในตัวเราทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานมากขึ้นค่ะครับในการที่เราได้ลงไปทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับทีมงานนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานซึ่งกันและกันนะครับและหลังจากนั้นกลับก็จะได้กลับมาทำการวิเคราะห์งานที่สำนักงานอำเภอนะครับก็ทำให้เกิดมีกระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากกระบวนการ 2S2P ในการใช้ประสบการณ์ในการทำงานแล้วนำมาเขียนเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นจากการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำประสบการณ์ไปใช้ในพื้นที่ทำให้ผู้นำและคนในชุมชนมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเขียนบทเรียนหนึ่งหน้าทำให้พนักงานเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ